นเขื่อนขันกับแก้วบัวบานที่เราเคยรู้มาเป็นหนองบัวลำพูแหล่งเรียนรู้คู่ชีวิตดีเศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงชีวิตเป็นวิถีของเราชาวอบจ900ปีน้องคุณแม่คุณพ่อปู่ย่าตายายเคยอัตถิบายบอกความหมายที่นี้ดีพอเมืองกมุตทาไซบุรีร่มนอบุญชูช่อผู้ใจน้องบัวลำพูเราเชิดชูสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประชวรประทับทรงยับยั้งอยู่พระวอพระตาสถาปนาเคียงคู่หนองบัวลำพูเรารักษาธรรมกิจราบหลวงปู่ขาววัดธรรมกลองเพลนเที่ยวผู้ผ่านน้อยเพลินชมคู่คนที่คอยขอดูดาวสองเราเข้าทีใจแน่นหนักด้วยรักและไม่กรีภูมิใจเหลือที่เป็นคนน้องบัวลำชูสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประชวรประทับทรงยับยั้งอยู่พระวอพระตาสถาปนาเคียงคู่หนองบัวลำพูเรารักษาดาบหลวงปู่ขาววัดธรรมกลองเพลนเที่ยวผู้ผ่านน้อยเพลินชมคู่คนที่คอยขอดูดาวสองเราเข้าทีใจแน่นหนักด้วยรักและไม่ตรีภูมิใจเหลือที่เป็นคนน้องบัวลำถามใจตอบใจทันทีเรารักน้องบัวลำสวัสดีครับว่าจาภาษาชาวบ้านเดี๋ยวนะครับสูงเกินไปพอเป็นรายการถ่ายทอดสดออกจากศูนย์ซอยเหลือประชาชนเพื่อให้เขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยู่ภายในห้องทรงห้องทำการห้องอำนวยการของผมตั้งอยู่บ้านหนองโดนครับตำบลกุดูอำเภอนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูครับมื้อนี้ตรงกับวันที่31กรกฎาคม2562เวลา 21:04 น.มื้อนี้เป็นอีกมื้อหนึ่งในการขายสำหรับเจ้ามือหวยใต้ดินเป็นยังตำรวจคอยประจับหวยใต้ดินท่านรู้ปะแหล่งหวยแหล่งหรือเจ้ามือหวยใต้ดินเจ้ามือหวยใต้ดินนะครับหวยเถื่อนเดิมที่กันมันกันระบาดหนักมาอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คู่กับสังคมไทยมาเนิ่นนานไม่มีทางปราบได้ประมาณเดียวกันครับลอตเตอรี่ราคา80บาท
บ่มีทางเฮ็ดได้ราคา80บาทเฮ็ดได้บางคณะเฮ็ดได้ยังบ่ถึงจากเซาไปเพชรเลยเฮ็ดได้เพียงพายลมก็ซ้ําเฮ็ดได้ข้าวเดียวซ้ําตดนั่นแหละคันสิเว้าภาษาอีสานเนาะที่เหลือก็เฮ็ดบ่ได้ประมาณเดียวกันกับหวยใต้ดินเป็นหยังเจ้าหน้าที่ตำรวจกลุ่มหนึ่งคอยเป็นผู้รักษากฎหมายคอยจับหวยใต้ดินอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศไทยมีทุกพื้นที่หวยใต้ดินน่ะมีทุกพื้นที่เป็นหยังตำรวจคอยบ่จับตำรวจบ่เป็นง่วงเป็นควายพ่อสิบ่รู้ว่าหม่องใดเขาขายหวยใต้ดินตำรวจกินข้าวบ่ได้กินหัวอาหารบ่ได้กินยาเพราะฉะนั้นตำรวจรู้ครับว่าหม่องใดขายหวยใต้ดินจึงแยกออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่ได้รับผลประโยชน์จากหวยใต้ดินคือคนที่บริหารจัดการตำแหน่งสูงสุดในสภ.แห่งนั้นๆในสถานีตำรวจภูธรหรือนครบาลแห่งนั้นๆบ่มีทางที่สิบ่รู้ว่าหวยใต้ดินขายอยู่หม่องใดผมแยกออกเป็น2กลุ่มเมื่อสักครู่เนี่ยอีกกลุ่มนึงเฮ็ดเพื่อสร้างภาพคือจับพ่อเป็นพิธีถ้าสิจับเด้อครับเด้อบ่อึดบ่อยากผมยกตัวอย่างเช่นมีนักการเมืองท้องถิ่นคนหนึ่งท่านอยู่ที่หนองบัวลำพูวันดีขึ้นดีถูกหน่วยงานแห่งหนึ่งมาจับฐานเป็นเจ้ามือรับกินรับใส่หวยใต้ดินนะครับบ่แม่นว่าเพิ่งสิขายมาเดินนานแล้วแต่ว่ามันผิดกันมันทะเลาะกันมันเกิดกรณีพิพาทกันเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์สุดท้ายก็มาจับนักการเมืองคนดังกล่าวติดคุกพร้อมนักการเมืองคนดังกล่าวนั้นแม้ว่าท่านสิเลิกขายหวยไปแต่ว่าคนอื่นเขาบ่ได้เลิกเขาขายคือเก่าอ่ะครับคันบ่ผิดกันถ้าบ่ทะเลาะกันเนี่ยหวยใต้ดินเนี่ยนะก็ยังเบิกบานยังบันเทิงยังเป็นทางเลือกสุดท้ายของคนจนๆมีเงิน10บาทก็อยากได้ 1,000 อยากได้ 2,000มีเงิน80บาทว่าสิซื้อลอตเตอรี่ก็ซื้อบ่ได้เขาขายใบละ100ก็ยังเป็นทางเลือกสำหรับคนจนที่ผมตั้งคำถามขึ้นมาว่ารู้หรือยังเป็นยังตำรวจค่อยบ่จับหวยใต้ดินเป็นยังค่อยบ่จับทั้งที่หวยใต้ดินเนี่ยอย่าลืมว่าส่วนหนึ่งเฮ็ดให้คนไทยนะครับต้องใช้คำว่าเป็นอบายมุขที่มอมเมาคนไทยได้บ่รู้จักอิ่มบ่รู้จักอิ่มแห่งซื้อแห่งอิ่มแห่งซื้อแห่งคือช่วงสิถูกอยู่บ่เซาแล้วเงินเรานี่ก็ไปกระจุกอยู่ส่วนนึงก็เป็นพวกนักการเมืองส่วนนึงเป็นพวกนักการเมืองนักการเมืองที่เขามายุ่งเกี่ยวกับหวยใต้ดินมีหลายจังหวัดแล้วก็ได้ดิบได้ดีพร้อมผมบ่เอ่ยชื่อบ่อยากไปพาดพิงถึงเขาเอาเป็นว่าหวยใต้ดินเนี่ยสามารถสร้างรายได้ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นกอบเป็นกำอยู่บ้านผมก็มีขายอ่ะจับบ่ล่ะอยู่บ้านกูดูก็มีเจ้าใหญ่อ่ะไปจับบ่มืออื่นเดี๋ยวผมสิชี้บ่แสให้บ้านกูดูมืออื่นน่ะสิไปจับบ่ล่ะถ้าไปจับเดี๋ยวที่บ่แสให้กล้าบ่ล่ะบ่กล้าแต่ว่าที่ชาวบ้านเฮ็ดผิดกฎหมายจะได้จอดเล็กๆน้อยๆแม่งสิจับเอาเป็นเอาตายแต่ว่าอบายมุขที่เห็นกันอยู่ทนโทเก็บแบบหน้าด้านๆน่ะลูกเห็นเป็นใจบ่เคยละอายที่สิบ่เอาเงินเลยมีแต่เอาแบบหน้าด้านๆ
เราโน่นสังปีเนี่ยไอ้ที่มันมีปัญหากันเรื่องหวยเทียหวยเทือนน่ะก็ย้อนไปขึ้นราคาเขาอะไปขึ้นราคาคนเดินพ้อยเขาไปขึ้นราคาไอ้ลูกมือเขามันก็เลยมีปัญหาทะเลาะเบาแวงกันอยู่ในพื้นที่ของโน่นสังทั้งที่โน่นสังนี่เป็นพื้นที่ที่เงียบสงบมาโดยตลอดนะบ่มีปัญหาอีหยังแต่ว่ามาในยุคนี้มีปัญหาว่ะเพราะว่าเศรษฐกิจมันบ่ดีมันต้องขึ้นราคาจักหน่อยคันบ่ขึ้นราคาจาก500ก็สิขึ้นไป700ครับบ่สั่นก็บ่ต้องขายพ่อเป็นกันน่ะทั้งเจ้ามือทั้งตำรวจนั่นแหละพ่อเป็นกันเดี๋ยวสิชี้บ่แสให้มืออื่นสิจะกล้าจับบ่ล่ะไอ้ที่เรื่องหวยก็ดีเรื่องบอลก็ดีชาวบ้านเขาก็คิดว่าเออมันพี่เนากับโล่งผู้เพิ่งพาอาศัยกันไปพอสิมีรายได้แต่ว่าเท่านั้นยังบ่พอครับยังมาสร้างกรรมสร้างเวรมหาเศษหาเลยจากการตรวจเยี่ยวตั้งด่านมหาอยู่หากินกับขอหาโหลโหลขอหาโหลโหลเนี่ยเป็นต้นกำเนิดมาจากจังหวัดหนองคายกับผู้การคนหนึ่งที่ผมเคยได้กล่าวหาว่าตำรวจทั้งหนองคายจับขอหาโหลโหลเป็นเดือดเป็นแค้นผู้การจังหวัดหนึ่งอะจนพิพาทกันมีเรื่องมีเล่าเท่าทุกมือมึงอย่าพลาดแล้วกันมึงอย่าพลาดแล้วกันแล้วก็ได้ยินข่าวว่าปปช.ตั้งรางวัลให้สำหรับผู้ที่ชี้เบาะแสให้ดำเนินการดำเนินคดีกับข้าราชการที่ทุจริตประพฤติมิชอบบ่ต้องไปไกลดอกรัฐบาลซุมื้อนี่ไปนำหานาฬิกาให้มันพอแล้วกันเว้าไปแล้วมันกระจุกอยู่ในเจ้าของแหละเอาตั้งแต่หัวลงมาก่อนค่อยสิเอามาข้างล่างไปนำหาให้มันพอได้นาฬิกาเช่นเดียวกันพวกข้าราชการสูงๆอ่ะเงินเดือนมันจะให้เงินเดือนมันคนละ200,000ก็ได้เดือนนึงรับราชการจากมือมันรับจนฮอดมือมันสิเกษียณเนี่ยมันยังบ่สามารถมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านได้แต่ว่าเป็นอย่างข้าราชการซุ่มสูงๆอ่ะมันค่อยมีเงินมีทรัพย์สินเป็นร้อยล้านพันล้านเพราะอีหยังการที่สิออกมาบอกว่าผู้ใดชี้เบาะแสให้สามารถดำเนินคดีจนคดีสิ้นสุดได้สิมีรางวัลสำหรับพลเมืองดีโอ้ยมีผู้ใดอยากได้ของมูเจ้าดอกเว้าคือเด็กหน่อยปัญญาอ่อนผู้ใดล่ะคิดให้อ่ะผู้ใดคิดได้คิดออกมาได้เนาะแต่ละอันเนาะอ่ะนั่นก็คือเรื่องของหวยใต้ดินที่มีระบาดอยู่ทั่วประเทศไทยแต่ว่าตำรวจบ่ใส่ใจที่สิจับไอ้คนที่มาจับก็เป็นคนหน่วยงานอื่นที่อาจสิบ่กินเซนกันที่อาจสิเอามันบ่ได้เอาจริงเอาจังดอกเว้าหยังคันมันเอาจริงเอาจังคือตั้งด่านนี่โอ้ยพ่อเอ้ยไผสิกล้าขายลองพวกมันเอาจริงเอาจังคือมันคือตั้งด่านคือจังสพ.พ่นคือจังเวรุวันมึงดู2-3มื้อเนี่ยหวยสิออกเลขสิออกเนี่ยลองไปตั้งด่านจับสกัดไว้แต่ละหมู่บ้านผู้ใดดอกขายเสื้อโลดคันเอาจริงเอาจังนะยาเสพติดคือการคันว่าหากินหาเศษหาเลยนี่แหละครับเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ผมว่าผมอยากมีตัวแทนของนักรบด่านเถื่อนเข้าไปนั่งอยู่ในสภาคาดหวังว่าสิให้นักการเมืองเดี๋ยวนี้มีนักการเมืองแล้วนะคาดหวังว่าสิได้นักการเมืองเข้าไปบริหารจัดการมาซอยเหลือพวกพี่น้องกลายเป็นว่าพวกมันก็ไปหาทำกำไรหากินหาเศษหาเลื่อยอยู่บนความทุกข์ยากของพี่น้องเกษตรกรนั่นแหละครับท่านจำพรรคการเมืองหนึ่งใดบ่ครับว่าสิเปิดกัญชาเสรีพอรัฐบาลเริ่มตั้งใครได้เริ่มมีคนรับผิดชอบงานเริ่มแบ่งงานกันเป็นไอ้ล่มปากนักการเมืองว่าบ่เคยเว้าจักเทื่อแม่นบ่เรื่องกัญชาบ่เคยเว้าจักเทื่อแม่นบ่ครับเรื่องกัญชานี่ล่ะคือนักการเมือง
จริงๆอ่ะผมก็บ่ได้คาดคิดดอกว่าสิได้เข้าไปสู้วงการเมืองแต่ว่าอยากมีทีมงานอยากมีนักรบด่านเถื่อนเข้าไปเป็นตัวแทนเป็นปากเป็นเสียงเอาเว้าเลยตั้งด่านเว้าเรื่องตั้งด่านแล้วมาเว้าเรื่องหวยใต้ดินเอาไปเปิดโปงอยู่ในสภาก็บ่แม่นเปิดโปงดอกมันรู้กันทั่วประเทศนั่นแหละครับว่ามีด่านไอ้ว่ามีหวยใต้ดินอยู่ไสแน่เก่งแต่ต่างด้านแต่ว่าหวยใต้ดินอันนี้ผมเอาถึงเรื่องนักการเมืองพักหนึ่งที่เคยรับปากหรือเคยเว้าแล้วก็อ้างว่าเป็นฮอดนโยบายว่าสิให้กัญชาเปิดเสรีคิดแล้วว่ามันเป็นไปบ่ได้มันก็แค่หาเสียงนั่นแหละครับแล้วฮอดมื้อนี้บอกว่าบ่เคยเว้าแล้วกัญชาก็ยังติดขัดเรื่อง MOU เรื่องโน่นเรื่องนี้แต่ว่าสิพักดันให้เป็นเอามาใส่รักษาโลกให้ได้แต่ว่าสิปลูกเสรีสิคือเว้าตอนแรกๆกันเฮ็ดบ่ได้แล้วเมื่อวันที่6สิงหาคม2562สภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภูร่วมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดหนองบัวลำภูครับจัดสัมมนาจัดเสวนากัญชาเพื่อรักษาโรคและก็ทิศทางกัญชาซึ่งถ้าเป็นทิศทางกัญชาเนี่ยผมมีข้อมูลใหม่ว่าเอาละกันยังดีเมื่อนักการเมืองเขาที่เคยเว้าไปแล้วเขาเฮ็ดบ่ได้เขาก็เลยหันมาเบิ่งเรื่องของกัญชงซึ่งกัญชงเนี่ยบ่ได้ไปเซ็น MOU กับWTA หรือบ่ได้ไปเซ็นเอกสารกับหน้าอารยประเทศไว้ก่อนหน้านี้ก็เลยมีความเป็นไปได้ว่าถ้ามาพิจารณาแล้วกัญชงกับเป็นยารักษาโรคได้บ่ได้น้อยกว่ากัญชาแล้วก็ประการสำคัญกัญชงเนี่ยบ่มีสาร THC มีจำนวนหน่อยความมึนเมาเนี่ยมีหน่อยแต่ว่า CBD เนี่ยมีหลายกว่ากัญชาอีกไอ้ CBD เนี่ยก็คือตัวที่เป็นสารชนิดหนึ่งที่เมื่อร่างกายรับเข้าไปสู่ในร่างกายแล้วสิเอาไปซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอคนที่เป็นโรคมะเร็งเมื่อได้รับสารสกัดจากกัญชงเมื่อได้รับอนุมูลของกัญชงเข้าไปในร่างกายบางไร่เฮ็ดให้หายจากโรคมะเร็งหายจากโรคไร่จากการวิจัยวิเคราะห์แล้วก็ผมนำข้อมูลมาศึกษาเปรียบเทียบให้เห็นว่าเอ๊ะที่จริงกัญชงสามารถเอามาทอดถักใยเส้นใยเป็นเสื้อผ้าใบสามารถเอามาสกัดเป็นน้ำมันได้ CBD ได้ THC จำนวนน้อยๆแต่ CBD ได้หลายๆเป็นคุณูปการต่อวงการแพทย์เมื่อวันที่6สิงหาคมนี้ที่สิจัดงานกัญชาเพื่อรักษาโรคเมื่อนั้นได้รับอนุเคราะห์จากคนที่อยู่ในคำวอร์ดของเรื่องของสารนาโนสิมีสารนาโนแจกสำหรับผู้ที่เข้าร่วมเสวนากัญชาเพื่อรักษาโรคเพียงแต่ท่านลงทะเบียนท่านก็สิได้รับแจกฟรีครับเป็นสารสกัดนาโนเพื่อรักษาโรคมะเร็งรักษาโรคต่างๆ39โรคงานนี้ฟังฟรีลงทะเบียนฟรีแล้วได้รับของแจกอย่าลืมอย่าพลาดเริ่มงานตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีไปจนถึง16นาฬิกา30นาทีครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาหนองบัวลำพูเด้อเว้าให้ย่อๆสาขาหนองบัวลำพูครับที่จัดงานอยู่ตรงนั้นวันที่6นะครับเรื่องต่อมาเป็นเรื่องของทะเบียนรถเรื่องของทะเบียนรถนี่นะ
ผมเฮ็ดกลับหลังอ่ะผมเฮ็ดปิ้นท้องขออภัยทะเบียนรถท่านรู้ว่าทะเบียนรถเป็นหยังซุมื้อนี้ทะเบียนรถป้ายมันคอยหลอกคอยหล่อนท่านรู้บ่ครับเห็นบ่ครับทะเบียนรถมันคอยหลอกคอยหล่อนอันที่หนึ่งสันนิษฐานว่าน่าสิเป็นงานคุณภาพต่ำซึ่งแตกต่างจากป้ายทะเบียนสมัยก้อนหน้านี้เห็นป่ะครับอันนี้ป้ายทะเบียนที่ท่านเห็นนี่ผมได้รับความกรุณาจากพี่ธรรมรัตน์นาสหชาติเป็นรถของพี่ธรรมรัตน์นาสหชาติเป็นรถของผู้ใหญ่ใจดีที่เพื่อนต้องการที่เอาน้ำมาเปิดเผยว่าไอ้ตรงป้ายทะเบียนลอกลุดล่อนเนี่ยมันเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เฮ็ดให้ตำรวจนะเป็นช่องทางทำมาหากินของตำรวจเห็นไหมครับป้ายทะเบียนลอกล่อนเป็นไปได้ว่าผู้รับเหมาครับกลกากรมการขนส่งทางบกผมบ่รู้ว่าฝ่ายใดผมบ่กล่าวหาอะไรกันผมเพียงสงสัยว่าอาจสิมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงบางคนไปทำมาหากินไปหัวกันกับผู้รับเหมาอาจนะผมใส่คำว่าอาจนะผู้ใดเฮ็ดผู้ใดเป็นจริงรับเอาไปแล้วกันผมใส่คำว่าอาจสิมีข้าราชการระดับสูงของกรมการขนส่งทางบกไปส่งสัญญาณไปพูดคุยเจรจาในทางลับกับผู้รับเหมาว่าสีก็ไม่ต้องเอาดีดอกเอาจริงสี่แหละไอ้จักปี2ปีก็ให้มันมาเฮ็ดใหม่คือรถมื้อหนึ่งแต่ละมื้อนี่ออกนับเป็นล้านล้านคันนะรถบางมื้อนี่ออกเป็นล้านคันบางเดือนนี่ออกเป็นล้านคันล้านคันถ้า2ปีอันนี้นี่ยังบ่ทันได้ถึง2ปีสีหลอกลุดล่อนแล้วรายได้ตรงนี้สิไปอยู่น้ำผู้ใดอะครับผู้ท่านเคยคิดเล่นๆบ่บ่ต้องคิดอีหลีดอกปวดหัวอันนี้เป็นทะเบียนรถของพี่ธรรมรัตน์หน้าสหชาติซึ่งสิเห็นได้ว่ารถคันนี้ใส่มาเพียงแค่ปีเศษๆใส่มาเพียงปีเศษๆนะครับแต่ว่าทะเบียนลุดล่อนเมื่อก่อนนี้ใส่อยู่ห้วยจนขายรถไปใส่จนขายรถไปแล้วทะเบียนก็ยังคือเก่าอยู่เห็นรถคู่จอมทรัพย์บ่เห็นรถคู่จอมทรัพย์บ่ทะเบียนรถจักรีแล้วยังใสกิ๊บเลยอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เฮ็ดให้ตำรวจได้ทำมาหากินอีกช่องทางหนึ่งบ่อึดแต่สิทำมาหากินนะพ่อเอ้ยไอ้แนวให้เฮ็ดเนี่ยบ่เฮ็ดบ่อึดบ่อยากนี่แหละมาโทษใครครับผมถามว่าโทษผู้ใดโทษเจ้าของรถเนี่ยโทษเจ้าของรถแล้วเจ้าของรถสิไปรู้หรือว่าขนส่งนะสิบ่ได้ผู้รับเหมาที่บ่มีคุณภาพอ่ะลองมองอยู่ในหน้าเฟซนี่อ่ะหน้าเฟซเนี่ยตัวเห็นบ่กรุงเทพก็หายแล้วขนาดป้ายทะเบียนปิดสระอูซื่อๆมันยังจับแล้วซุ่มตำรวจซุ่มตำรวจขี้กากบางคนนะผมใช้คำว่าบางคนเด้อซุ่มตำรวจขี่กากบางคนน่ะเฮ็ดไม่400ว่าสันคุณสนันสุตนาป้ายทะเบียนเลอะเลื่อนหรือลอกมันบ่แม่นเจ้าของรถเขาเฮ็ดลอกคือผู้รับเหมาไอ้ผู้รับเหมาผลิตป้ายอะครับผลิตบ่มีคุณภาพสิเป็นความจงใจของคนบางกลุ่มอยู่ในขนส่งที่ต้องการให้ได้ป้ายทะเบียนที่บ่มีคุณภาพเอาสัก2ปีที่นี่ถ้าบ่ไปเปลี่ยนนะต้องเสียเงินนะไปเปลี่ยนน่ะเขาบ่เปลี่ยนให้ฟรีเด้อพ่อก็ที่ถูกจับถูกเขียนใบสั่ง
เนี่ยตั้งแต่สาระอุเนี่ยมาตกไปเนี่ยมันก็ยังจับเลยในภาษาอย่างโหแล้วทุกมื้อเนี่ยนะป้ายเนี่ยล้วนแต่บ่มีคุณภาพเป็นป้ายที่ใส่คําว่าชุ่ยที่สุดอะป้ายชุ่ยที่สุดอะโอ้แย่มากจริงๆอ่ะต้องไปจับคนต้องไปสอบผู้ประมูลต้องไปสอบคนเขียนที่ OR เขียนกติกาว่าต้องใส่สีอีหยังป้ายนี่ย่างหน่อยๆที่จริงเนี่ยป้ายเนี่ยภายใน5ปีนะผู้รับเหมาจะต้องรับผิดชอบผู้รับเหมาจะต้องรับผิดชอบป้ายทาสีลอกล่อนภายใน5ปีต้องเปลี่ยนให้ฟรีสีลอกล่อนภายใน5ปีผู้รับเหมาจะต้องเปลี่ยนให้ฟรีอันนี้ใส่ปีเศษพังแล้วลอกแล้วถ้าเฮาบ่แก้ไขซุ่มหากินข้างถนนน่ะซุ่มเสือหากินในป่าหมาหากินข้างถนนน่ะมันสิรีดไถเอาทั้งที่บ่แม่นความผิดของเฮามันเป็นความผิดของผู้รับเหมาถ้ามันใส่จัก2ปีหรือ3ปีสิบ่ได้ว่าหยังเลยดีนะเป็นพี่ธรรมรัตน์ที่พ่อมีเงินบ่ได้สนใจหรอกจิบจิบขนดังบ่ล่วงขนตากะบ่ล้วนพร้อมอันซ้ำนี่แต่ว่าคนอื่นล่ะครับไอ้พวกหาเศร้ากินคำลองคิดเบิ่งนะครับว่าภายใน2ปีแล้วรถประมาณตีไว้สมมติว่าจัก2ล้านคันถ้าเป็นป้ายละ400บาทเนี่ยมันสิเป็นเงินเท่าไหร่2ล้านคัน400บาทแล้วก็สิมีการประมูลใหม่ทุก2ปี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 ต้องประมูลใหม่เพราะหยังครับเพราะเขาประมูลป้ายคุณที่ออกมานี่มันบ่มีคุณภาพเมื่อมันบ่มีคุณภาพก็เป็นจังหวะที่จะต้องเปิดให้ผู้รับเหมาเข้ามารับเหมาอีกแหละแต่ว่าถ้าเฮ็ดประกันไว้ภายใน5ปีถ้าป้ายทะเบียนหลุดลอกล่อนสามารถเปลี่ยนได้อันนั้นพอรับได้อยู่อันไหนต่างๆอันไหนต่างๆพักพระให้มาเป็นของประชาชนหมดทั้งที่เมื่อก่อนเรื่องเหล่านี้บ่เคยเกิดขึ้นมาตกกรรมกับตกแก่ประชาชนทั้งหมดเลยผมขอประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องที่มีหัวใจรักความยุติธรรมถ้าท่านพบเจอรูปหรือภาพหรือการกระทําหรือพฤติการพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เฮ็ดบ่ถูกต้องตามกฎหมายที่เฮ็ดผิดกฎหมายครับให้ถ่ายรูปหรือถ่ายคลิปส่งมานะครับส่งเข้ามาหาผมก็ได้เอามาแบ่งปันว่าแท้จริงแล้วเนี่ยประชาชนเนี่ยได้รับการใช้กฎหมายอย่างมีมาตรฐานหรือไม่กับตำรวจแล้วตำรวจเฮ็ดผิดผู้ใดสิไปจับเขาบ่แม่นว่ามากดดันแต่ประชาชนเฮาต้องกดดันพวกตำรวจนําครับบ่เฉพาะตำรวจน่ะเอาข้าราชการนําเลยบัดนี้เอาข้าราชการนําเฮาบ่ต้องไปหวังเพิ่งผู้ใดดอกเอาหวังเพิ่งพวกเฮานี่แหละเอาข้าราชการนําเนาะข้าราชการกลุ่มไหนหรือคนใดที่เฮ็ดบ่ถูกต้องตามกฎหมายเอามาลงเลยครับในกลุ่มนักรบด่านเถื่อนก็ได้หรือกลุ่มใดก็ได้ที่เฮ็ดเกี่ยวกับเรื่องการตั้งด่านที่บ่ถูกต้องเพราะว่ามันต้องสู้แบบตาต่อตาฟันต่อฟันอะเอาว่าได้โสเรื่องการเมืองไปนิดนึงมื้อนี้ก็สิโสต่ออีกนิดหน่อยนิดหน่อยนะท่านมีความเห็นว่าจังได๋ถ้ากลุ่มก่อนของพวกเฮาสิขออาสาเข้าไปเป็นตัวแทนอยู่ในสภาในสมัยหน้าในสมัยหน้าคิดว่าจังได๋มีคันแม่นกติกาจังซี่มันบ่ยากแล้ว 70,000 ก็ได้เป็นเนาะนักรบด่านเถื่อนสิบ่ได้3คนพุ่นที่พสสแม่นบ่กลุ่มนักรบด่านเถื่อนของเฮาสิบ่ได้3คนพุ่นที่สสคันเป็นแบบนี้มันก็น่าเนาะ
เอาตัวแทนของพวกเขานี่ไปเว้าอยู่ในสภาเนาะไอ้ผมลองเบิ่งซื่อๆดอกย่นหินถามทางขอความเห็นจากพี่น้องที่เบิ่งรายการอยู่ถ้าดีก็เอาถ้าบ่ดีก็เลิกเท่านั้นจบเอาเรื่องสุดท้ายมื้อนี้เว้าบ่โดนสิไปพักผ่อนให้มันเต็มที่ก่อนอยากได้รถแมคโครมือ2แมคโครน้อยสิเอามาเฮ็ดสวนมีงบประมาณอยู่บ่เกิน200,000 200,000มีงบประมาณอยู่บ่เกิน 200,000 บาทอยากได้แมคโครน้อยหรือการสิ 250,000 ก็ได้ซื้อแมคโครเด้บ่ได้ซื้อเศษเหล็กเด้อบ่ได้ซื้อเศษเหล็กเด้อซื้อแมคโครเอาแมคโครน้อยเอาพ่อเอาพ่อได้มาจกกอไผ่นี่แหมขี่ไปจกกอไผ่เนี่ยจกไม่จกหยังเล็กๆน้อยๆนี่แหมพ่อมีบ่ครับแต่ว่าบ่แม่นเงินสดเด้เงินผ่อนเงินผ่อนบ่มีเงินสดดอกพ่อสิหาเงินมาผ่อนได้อยู่อยากได้แมคโครน้อยจักคันนึงผู้ใดพ่อรู้จักบ่มีบ่ครับแนะนําแน่มีหม่องใดขายถูกๆแน่อยากได้ของดีถูกๆอ่ะนะเอางบประมาณบ่เกิน 300,000 บาทแล้วกันงบประมาณบ่เกิน 300,000 แต่ว่าอยากเบิ่งตั้งแต่ 200,000 เนี่ยมันค่อยหายใจง่ายนะคัน 300,000 เนี่ยมันหายใจยากโคตรเอาอยู่ประมาณ 200,000 ถึง 300,000 บาทราคาเนี่ยครับแมคโครใหม่ซุมื้อนี่มันตัวเท่าไหร่แมคโครใหม่อ่ะแมคโครน้อยนะฮะเดือนละ200พรแจ็คสาดค่อยสิเหมือนวินัยจำพรเอาพรเดือนละ200ว่าซั่นเอาบ่าวเอคนเดิมเดี๋ยวหาให้คุณสุบันสุปันน้ำคำผ้าอ๋อแม่นบ่คุณวีระพันธ์เอาไม้รวดเนาะสมัยนาเนาะแท้เฮาเนาะตั้งแต่เขาว่าสิบ่สืบทอดอำนาจเขายังสืบทอดอำนาจบ่เห็นผู้ใดว่าเขาดิเขายังว่างกติกาเองยังเรียนเองช่องเองกินเองเป็นเองเขายังบ่มีผู้ใดว่าให้เขาดิบัดให้เฮาคือสีนาบางแท้บัดนี้คันสิเข้าไปล้าน2ล้านนึงมีแล้วติคุณสตางค์ล้านนึงมีแล้วเอาล้าน2ดิส่งของปานจะบอกหาให้โอ้ป้ายแดงเป็นล้านครับโอ้บ่เอาละป้ายแดงเอามือ2มือ3มือ4มือ5ผู้ใดพอมีผู้ใดพอรู้จักนะซื้อแมคโครเอามาใส่เด้อบ่แม่นซื้อเศษเหล็กเอามาซ่อมสิเอามาขุดกอไผ่อยากได้เอามาขุดกอไผ่อยากมาขุดต้นไม้ผมอยากสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงซื้อมาแล้วคันแม่นจ้างก็สิอยู่100,000 200,000เอ๊ะเฮาซื้อรถแมคโครของเฮาเองเรามาขับเองสิบ่ดีบ่ซั่นเด้คิดว่าว่าหาให้นะฮะไทยวิจารณ์บอกว่าถึงไทยวิจารณ์นิวถึงเวลาที่สภาต้องต้อนรับนักรบด่านเถื่อนบุ้ยคือสิคักเนาะใส่เสื้อนักรบด่านเถื่อนเขาในสภาเนาะวายบอกมากนะบุ้ยบ่ได้กินผู้ข้าวหลายมื้อเด้จักไปใส่ขาก็ได้ว่าเอาหนังสือล่ะฮะประชิดว่าผู้ใดครับผมเนี่ยครับโอ้ดีอีหลีเป็นเก้ากินอาหารทะเลแท้ที่สิเป็นเก้าอยู่แล้วคือสิกินหลายบ่ได้แต่ว่าโอ้ยกินผู้ข้าวเข้าไปกินอาหารอยากเท่าใดกินเลยโดยเฉพาะหอยนางรมอยากเท่าใดกินลงไปพอเอ้ยแซ่บคักผู้ข้าวสกัดบริษัทสมัยไรออนไลน์ประเทศไทยจำกัดของคุณธนกฤตวิจิตรุ่งอรุณครับเอาว่ายังไงฝากเรื่องผู้ข้าวเอ้ยฝากเรื่องรถแมคโครเด้อแมคโครหน่อยมือ2เอาปานกลางก็ได้เอาอยู่สัก 2-3 ล้านนั่นล่ะประมาณนั้นล่ะให้คุณจารุพลมาลาเวทว่าเอาเลยติเดี๋ยวมาผิดหน้าเบิ่งผู้ใดสิมาเฮ็ดเอกสารให้ล่ะทีมงานบ่ท่านมีจักคนอยู่ท่านนี่มีนะทีมงานผมมีแมคโครคูโบต้าขนาดเล็ก
สภาพ80ขาย 2,500 เงินสดรถอยู่อุดรสนใจบุ้ยเอาเดี๋ยวสิบันทึกเบอร์ไว้ก่อนได้จะเฝ้าอันว่าแม่นอันซอมไปขี้ไปซอมไปอันที่เดียวนี่เอามืออื่นสิไปเบิ้งมืออื่นสิไปอุดรมืออื่นมีประชุมอยู่อุดรมีประชุมอยู่อุดรเอาซื้อลอตเตอรี่ผมซื้อ780เพราะรถมันมือขาขึ้นไปตอนขึ้นไปอุดรน่ะไม่ตอนขึ้นไปตอนลงไปใต้ตอนลงไปใต้มันมีหมาตัวหนึ่งแลนมาแต่ไกลพุ่นนะครับผมก็ขับรถผมก็ระวังอยู่แล้วผมมาคิดว่ามันสิคามหมาตัวนี้ก็ได้แลนฟึดมาอยู่ตัดหน้ารถหมาเนี่ยก็หมาตายกับ0หมากับ8ตัดหน้ากับ7 780หมาตัดหน้าตายหมาตัดหน้ารถตายกับ0หมากับ8ตัดหน้ากับ7 780พอเลยทะเบียนรถของผมพอดีเลยซื้อเอาได้780แล้วก็บ่ต้องโทรมาหาโซกันเองรวดหลังเลขออกอ่ะพากันไปโซกันเอาเองว่ามันออกตัวไหนอ่ะไม่ต้องโทรมาหาผมคันผมรู้ผมก็รวยแล้วล่ะรู้ว่าเลขสิออกตัวไหนนั่นน่ะอูเป็นยังไงอูคดีอูวันที่12กันยาครับขึ้นศาลวันที่12กันยาคดีอูครับอ้าวอย่าลืมเด้อ780 4ขาน้ําแม่นบ่บ่แม่นมาตำรวจสิบ่หวยคันออก780นี่เจ้ามือสิจ่ายบ่ล่ะผมซื้อแต่ลอตเตอรี่ผมซื้อลอตเตอรี่ไว้แบ่งกันครับพี่ธรรมรัตน์เอาเครื่องหน้าผมเอาเครื่องหลังคือมัน15ใบบ่มีเงินพี่ธรรมรัตน์เลยซื้อออก800ได้7ใบผมออก700ได้8ใบผู้ใหญ่ใจดีใครมันออก7ใบ8 8 8 6 48 48ล้านผมมีซื้อแมคโครเงินสดเลยผมมีซื้อแมคโครเงินสดเลยคันได้48ล้านพี่ถ้ามารัดได้42ล้านเพิ่นก็สิซื้อให้อีกคันนึงว่าซั่นว่าบ่ต้องไปเฮ็ดหยังหรอกขับแมคโครม้วนกรุ๊ปเลยมีแอร์พร้อมแมวหาหมา6แม่นบ่มา7เจ็ด780โลดเด็กผีนะครับ5ปีแล้วตั้งได้ตั้งดีตั้งด้านตั้งโลดเฮาก็หาสิ่งที่มันเฮ็ดบ่ถูกต้องแฮประสิทธิ์คันถ้าออก780สิซอยซื้อรถแมคโครสัญญาเด้อ780เอาจังๆมันก็ต้อง708นําตัวเนาะหรือ087หรือ078มันต้องกลับไปกลับมามีคนขับบ่ล่ะผมนี่ล่ะสิครับสิซื้อไปลุยด้านล่ะวินัยเจอกันมื้ออื่นนะวินัยผมไปฮอดอุดร 10:00 น. มื้ออื่นผมมีประชุม 13:00 น.แต่ว่ายามมื้อเช้าผมได้ไปสิไปซอยชาวบ้านเรื่องเดือดร้อนเรื่องนึงมื้ออื่นนะอ้าวพอสมควรนั่นล่ะถึกเลยสภาสงวนเรื่อง785 858เอา8005มาได้ใส่อีกก็ยังว่า780กันยังว่าโอ้ยได้มา2ใบอันนั้นล่ะแบ่งกันด้วยเฮา780ผมได้8ใบแล้วพอแล้วชีวิตบ่เอาหลายดอกเอาซ้ํานี่ล่ะอย่าไปเอาหลายคักหลายคันเอาหลายคักหลายมันบ่ได้เอาน้อยๆเอา46ล้านก็พอคือผมน่ะอย่าไปหวังหยังหลายโอ้นะคุณนิคมเนาะคุณนิคมย้อนมือวัดสายตาประกอบแว่นออปติคอนตัวนี้ฝากคุณย่องหยุดฉายเดียวเด้อมืออื่นเด้อชีวิตไม่มีท้อเนี่ยฝากให้เด้อ780ผมเคยเห็นมาเมียตำรวจก็ขายเองโอ้มันก็ขายเองล่ะตำรวจน่ะเป็นเจ้ามือรู้จักเม็ดล่ะเห็นบ่เว้าซื่อล่ะสิพาตำรวจไปจับอยู่เอ้าตำรวจขายสิพาตำรวจไปจับจ้างก็บ่ไปเอ้าขออนุญาตบาดค่ําสิไปนอนก่อนถ้าจัดรายการไว้มืออื่นโอ้จัดบ่ไหวดอก 8:00 น.เพราะผมต้องเดินทางไปอุดรไปประชุมอุดรแล้วก็ไปซอยชาวบ้านที่ถูกขับไล่จากที่ดินมื้ออื่น
อ้าวขอบคุณครับใครเป็นคนคิดตั้งด่านตุนเยี่ยวสาบแช่งอ๋ออ้าวฮะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ